โอ้มีลูกอย่างนี้ก็ทุกหน้าดูเหมือนกันนะไอ้ทรัพย์สมบัติที่อุตส่าห์แสวงหามาทำมาหากินมาหวังใจเอาไว้ว่าจะเก็บให้ลูกให้หลานเกินลูกหลานเข้าไม่เอานี่ก็ความทุกข์ใจของพ่อแม่อย่างนึงก็บอกว่าทุกข์ของคนมีทรัพย์ก็คือไม่มีใครรับทรัพย์ต่อนั่นแหละก็เลยกล่าวว่าพ่อข้าพเจ้าได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งรูปร่างงามพอประมาณทีเดียวมีดวงเนตรดวงตาเหมือนดอกการะเกดมัจจุราชฉุดคร่าเอาหญิงสาวคนนั้นซึ่งกำลังตั้งอยู่ในปฐมวัยยังไม่ทันได้บริโภคโภคสมบัติเลยพ่อเอ้ยเพื่อนหญิงข้าพเจ้าตายไปเรียบร้อยแล้วบอกว่าคอยบริโภคโภคทรัพย์บริโภคอะไรพ่อตายไปแล้วอ่ะชายหนุ่มมีสวดทรงงามมีใบหน้าผ่องใสหน้าดูหน้าชมมีวรรณะเรืองรองเหมือนทองคำมีหนวดเคราละเอียดอ่อนดังเกสาเหมือนเกสรดอกคำฝอยแม้ชายหนุ่มเห็นป่านนี้ก็ย่อมไปสู่อำนาจแห่งมฤตยูขอเดชะข้าพระองค์จะละกามละเรือนเสียแล้วจักบวชขอโปรดอนุญาตให้ข้าพระองค์บวชเถอะพระเจ้าค่ะอย่าไปคิดนะเดี๋ยวปีหน้าจะวางแผนจะทำอย่างนั้นปีโน้นปีโน้นปีโน้นมีโยมคนหนึ่งรู้จักกันดีเขามีลูกชายอยู่คนเดียวลูกชายเขาเป็นเด็กที่ดีมากที่สุดเลยในบรรดาเด็กทั่วไปไม่สร้างความหนักใจให้พ่อแม่เป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายพ่อพูดคำสองคำนี่ก็ทำหมดละขยันเรียนตั้งใจเรียนถึงหัวไม่ดีมากแต่เป็นคนดีมากไม่เคยเละเทะเกเรเมาอะไรไม่มีสักอย่างดีมากทีนี้เรียนปวช.ไปเข้าเรียนปวช.ที่โรงเรียนมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งทีนี้ก็กลับมาอยู่บ้านก็พ่อแม่เนี่ยหวังใจหมายใจกับลูกชายคนนี้มากโอ้ยเด็กเขาดีจริงๆเลยนะพ่อแม่เนี่ยไปที่ไหนใครก็ชมนะว่าเป็นคนเรียบร้อยมารยาทดีมากเรียบร้อยวันหนึ่งแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ซอยธรรมดาเนี่ยเป็นในธรรมดาเนี่ยอีกคันหนึ่งสวนมาตรงประสานงาตายพอดีเลยตายคาที่ตรงนั้นเนี่ยคอหักตายเลยไม่รู้เผาศพหรือยังหรือตอนนี้ตายเมื่อ2ปีที่แล้วถ้าอยู่ก็ปีนี้ก็เกือบ20แล้วก็หวังใจว่าเปาเอ้ยบวชหน่อยนะก็บอกเดี๋ยวก็คงบวชอ่ะเขาก็คุยคำๆเข้ามาที่วัดประจำเลยทีนี้ตายหนีจากเลยพอตายปั๊บเนี่ยแม่เนี่ยร้องไห้โอ้ยเขาดีเกินไปก็ว่างั้นลูกที่ตายเนี่ยดีเกินไปก็เสียใจร้องไห้ถึงลูกทุกวันนี้ก็ง้อยแม่เนี่ยง้อยคิดถึงลูกเมื่อไหร่ก็น้ำตาซึมกงเขานะก็คือตาเนี่ยนึกคือหวังใจกับหลานคนนี้มากตานี่เขามีเก็บเงินเก็บทองไว้หน่อยก็ไปซื้อทองไว้หมายใจไว้ให้หลานก็หลานตายหนีจากเนี่ยคิดถึงหลานเมื่อไหร่น้ำตาก็ซึมนะแต่ก็บอกว่าตาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาหลานไปเรียนใช่ไหมเสาร์อาทิตย์เนี่ยหลานจะมาแล้วตานี่จะรีบโหหาผลหมากรากไม้อะไรที่มีอยู่ในสวนนะเก็บไว้รอหลานเลยมีข้าวของมีอะไรก็ซื้อไว้คอยหลานดีใจมากเลยนะหลานจะได้มาเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสพอเสร็จพอหลานได้ง่อยหวังใจอะไรไว้มากนะชายหนุ่มขนาดนั้นก็ยังตายเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมฤตยูนี้พาเอานางกุมารีผู้มีรูปทรงงดงามตั้งอยู่ในปฐมวัยยังไม่ทันบริโภคพวกสมบัติเลยทีเดียวก็ไปเสียอย่างนี้ย่อมยังความเศร้าโศกให้ตกอยู่บนมารดาบิดาอย่างใหญ่หลวงมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นไปเรียนหนังสืออยู่ที่วัดเรียกวัดเขาลูกช้างขณะที่กำลังเรียนหนังสือเลยเขาก็มานิมนต์ว่าท่านเดี๋ยวไปช่วยเรียกว่ามาติกาหน้าศพหน่อยนะเหมือนกันเราก็ไปเราก็ชวนกันไปก็ไปนั่งก็เด็กนั้นอายุประมาณ20กว่ามาทำงานที่กบิลบุรีไปก็ระหว่าง4แยกเนี่ยชนตายพอดีเลยอีกคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งไม่ตายแต่ก็เกือบตายก็ปางตายเลยนะอีกคนหนึ่งก็ตายอายุ20ประมาณ22ปีถ้าอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ26 27มันก็เมื่อหลายปีก่อนนั้นก็ไม่มีอะไรมั่นคงสักอย่างเลยนะไม่มีนิมิตเครื่องหมายจริงๆเลยว่าลายมืออย่างนี้อีก10ปีตายนะไม่มีสักอย่างไม่มีนิมิตเครื่องหมายพอที่จะบอกได้แต่ว่าวันคืนผ่านไปเราทั้งหลายเนี่ยใครไม่ทำกรรมบ้างมีไหมไม่มีเนาะทุกคนเนี่ยมีแต่รอยบุญรอยบาปสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมีอยู่สองอย่างจิตไม่เป็นบุญก็เป็นบาปมันมีอยู่สองอย่างยืนเดินนั่งนอนจิตไม่เป็นบุญก็เป็นบาปบาปนี้เป็นศัตรูหรือเป็นมิตรเป็นศัตรูที่มาในคราบของมิตรเป็นศัตรูแต่ศัตรูที่มีหน้าเหมือนมิตรมากสภาพจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลเวลามันให้ผลนะไม่มีทุกใดเสมอไอ้ทุกที่มาจากผลแห่งบาปอกุศลเลยถ้าอกุศลบางอย่าง
อกุศลประเภทเคยดูหมิ่นเหยียดยามคนอื่นไว้นะเป็นปัจจัยให้เกิดในตระกูลต่ำความเย่อหยิ่งจองหองพยองเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดในตระกูลต่ำไปเกิดในตระกูลต่ำเนี่ยโยมทุกข์ที่สุดเกิดในคนไทยเขายังชั่วหน่อยไม่ค่อยมีการแบ่งวรรณะไปเกิดอินเดียเนี่ยนะแม้แต่ตักน้ำกินนี่เขายังไม่ให้ตักน้ำกินเองเลยนะจะไปกินบ่อน้ำเขายังไม่ให้กินน้ำบ่อเขาเลยเขาเนี่ยตักกรอกปากข้างบนเลยบางคนเนี่ยเห็นคนชาติตระกูลต่ำเนี่ยเดินผ่านมาต้องรีบเอาน้ำมาล้างตาถือว่าเป็นความซวยว่างั้นจังไรมากอันบางคนเนี่ยที่เกิดในตระกูลต่ำเนี่ยตกต่ำยิ่งกว่าเดรัจฉานเนี่ยเดรัจฉานไปกินน้ำก็ยังไม่ไล่แต่คนนี้ไปกินน้ำปั๊บเขาไล่ทันทีเลยชาติตระกูลเนี่ยมีความสำคัญมากถ้าชาติตระกูลยังไม่พอทรัพย์อีกกว่าจะทำมาหากินได้นี่คนชาติตระกูลไม่ดีสติปัญญาดีนี่หายากคนชาติตระกูลไม่ดีหัวดีๆนี่หายากมากมันก็อาชีพการงานก็ต้องแค่ว่าถ้าเหงื่อไม่ออกไม่ได้กินบางทีเหงื่อออก3ครั้งแล้วยังไม่พอกินเลยทีแต่ยิ่งบางคนก็มีพอในลักษณะนี้อีกมีลูกตั้งเยอะมีหลานตั้งเยอะทำมาหาไม่พอกินน่ะถ้าพอกินค่อยยังชั่วหน่อยไม่พอจะกินอีกอันความทุกข์ทรมานนี่มีมากมายยิ่งนักขอเดชะพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐก็เมื่อเครื่องผูกคือบุตรภรรยาเกิดแล้วเครื่องผูกนั้นเป็นของตัดได้ยากด้วยเหตุนั้นข้าพเจ้าจะขอละกามและเย้าเรือนเสียก่อนทีเดียวบวชเสียในบัดนี้ขอให้พระองค์ทรงอนุญาตให้ข้าพระพุทธเจ้าบวชเถิดอาชะปาลกุมารก็กล่าวอย่างนี้แล้วกล่าวต่อไปว่าขอท่านทั้งสองจงดำรงอยู่เป็นสุขเถิดชราพยาธินะแก่เจ็บและก็ความตายรุกรานข้าพเจ้าผู้กำลังกล่าวอยู่สนทนาอยู่กับท่านทั้งสองอยู่ทีเดียวข้าพเจ้าขอกราบลาท่านทั้งสองแล้วก็พาบริวารมีโยชน์หนึ่งเป็นกำหนดไปสู่ฝั่งแม่น้ำคงคาทีนี้หัตถีปาลกุมารก็แสดงธรรมแก่น้องสมาคมที่มักบวชเนี่ยเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นวันรุ่งขึ้นพราหมณ์ปุโรหิตก็นั่งในอาสนะในตำแหน่งของตัวเองนะก็เลยคิดว่าลูกของเราทั้ง4คนเนี่ยบวชแล้วเหลือแต่เราแต่เพียงผู้เดียวเป็นเหมือนมนุษย์ต่อไม้เราก็บวชเหมือนกันลูกบวชหมดแล้วทำไงดีก็เลยปรึกษากับนางพราหมณีว่าดูก่อนแม่วาเสถิต้นไม้จะได้โวหารว่าต้นไม้ได้ก็เพราะมีกิ่งและใบชาวโลกเขาเรียกว่าต้นไม้ที่ไม่มีกิ่งมีใบว่าเป็นอะไรต้นไม้ไม่มีกิ่งไม่มีใบเลยเรียกอะไรเรียกตอไม้ทุกวันนี้เราเป็นผู้มีบุตรละทิ้งแล้วถึงเวลาที่เราจะบวชภิกขาจารย์แล้วได้เวลาบวชแล้วล่ะนี่ถ้าลูกเขาไม่บวชเราก็คงไม่คิดบวชอ่ะเนาะได้เวลาบวชแล้วครั้งนั้นพราหมณ์ปุโรหิตก็กล่าวอย่างนี้แล้วก็เรียกพราหมณ์ 16,000 คนมาประชุมกันพราหมณ์ปุโรหิตก็เลยกล่าวกับพราหมณ์เหล่านั้นว่าพวกท่านจะทำยังไงพราหมณ์นั้นก็ย้อนถามว่าท่านอาจารย์จะทำยังไงพราหมณ์ปุโรหิตบอกว่าเราจะบวชในสำนักแห่งลูกของเราแล้วพราหมณ์ก็บอกต่อไปว่านรกนี่จะเป็นของร้อนเฉพาะท่านผู้เดียวก็หาไม่เราก็บวช ด้วยเหมือนกันโอ้ขนาดท่านเป็นอาจารย์ท่านนรกยังร้อนเลยแล้วพวกผมจะไปเก็บไว้ที่ไหนงั้นผมก็ร้อนเหมือนกันนั่นแหละผมก็บวช ด้วยพราหมณ์ปุโรหิตก็เลยมอบทรัพย์80โกฏินี่ให้แก่ภรรยาไปเธอเอาไปดูแล้วก็แล้วกันแล้วก็บวชไปสู่สำนักของหัตถีปาละหัตถีปาละก็ยืนอยู่บนอากาศก็เขาได้อภิญญาก็แสดงฤทธิ์ให้ดูแล้วก็แสดงธรรมทีนี้ตกวันรุ่งขึ้นนางพราหมณีก็เลยคิดว่าลูก4คนของเราก็บวชไปแล้วก็เลยคิดว่าเราก็จะบวชเหมือนกันแม้พราหมณ์สามีของเราก็บวชทิ้งทรัพย์ไว้80โกฏิทั้งตำแหน่งปุโรหิตก็ทิ้งเอาไว้ไปสู่สำนักของลูกเราผู้เดียวเท่านั้นจะทำอะไรได้เราก็จะไปตามทางที่ลูกของเราไปแล้วเหมือนกันแล้วนางก็นำเอาเรื่องในอดีตมาเป็นอุทาหรณ์ว่านกกระเรียนทั้งหลายบินไปในอากาศได้คล่องแคล่วฉันใดเมื่อสิ้นฤดูฝนแล้วหงส์ทั้งหลายพึงทำลายใยที่แมลงมุมทำไว้ไปได้ฉันนั้นบุตรและสามีของเราพากันไปหมดฉะไหนเราจะไม่ปฏิบัติตามบุตรและสามีเล่าก็ลองดูเถอะถ้าลูกบวชมากๆเข้ามันอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะใหม่ๆก็พ่อค้างวัดสักคืนนึงดีกว่าไม่ไปฮะนานๆก็พ่อไปค้างวัดสักคืนหนึ่งอะนานๆเข้าพ่อไปสักอาทิตย์หนึ่งไปเหมือนกันนานๆเข้าหลายๆปีเข้าพ่ออยู่เดือนหนึ่งก็แล้วกันนะโอ้ได้เหมือนกันตอนนี้อยู่3เดือนเนี่ยนะโยมพ่อก็เข้าวัดเหมือนกันใหม่ๆก็ไม่เข้านะนานๆก็เอาเรื่องกันเพราะฉะนั้นนางพราหมณีก็เลยตกลงใจฉะนั้นเราจะไม่บวชก็เลยบวชก็เรียกนางพราหมณีทั้งหลายมาแล้วก็ชี้แจงว่าท่านทั้งหลายจะทำยังไงกัน
พราหมณีนั้นก็ถามว่าข้าแต่แม่เจ้าและแม่เจ้าจะทำยังไงนางพราหมณีก็ตอบว่าเราจักบวชนางพราหมณีก็เลยพูดว่าถึงพวกข้าพเจ้าก็จักบวชนางพราหมณีก็สละโภคสมบัติพาบริษัทหนึ่งโยชน์เป็นกำหนดไปสู่สำนักแห่งบุตรของตนทันทีหาธิปาลกุมารก็นั่งบนอากาศแสดงธรรมให้แก่บริษัทนั้นวันรุ่งขึ้นพระราชาก็เลยถามราชบุตรปุโรหิตไปไหนทหารปุโรหิตไปไหนไม่เห็นเข้าเฝ้าเลยวันนี้เพื่อนไปไหนเนาะงั้นเพราะปุโรหิตเขาบวชเขาไม่ได้บอกใช่ไหมราชบุรุษคือทหารก็กล่าวว่าข้าแต่สมุติเทพท่านปุโรหิตและนางพราหมณีละทิ้งสมบัติพาบริวารของตนมี2โยชน์เป็นกำหนดไปสู่สำนักแห่งบุตรชายทั้ง4แล้วพระเจ้าค่ะเพื่อนของท่านออกบวชแล้วพระเจ้าค่ะถ้าเพื่อนบวชเราคิดยังไงดีถ้าเป็นเราคิดยังไงพระราชาก็เลยคิดว่าทรัพย์สมบัติที่ไม่มีเจ้าของก็ตกเป็นของหลวงนี่สมบัตินี้ก็ตกเป็นของเราแล้วก็สั่งให้ราชบุรุษนี้ไปขนเอาทรัพย์สมบัติจากเรือนปุโรหิตมาทั้งหมดไปขนทรัพย์มาเพียบดีบวชจะได้ก็ดีทรัพย์นี้เป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวนะดีใจนั่งยิ้มแป้ทีนี้อัครมเหสีของท้าวถึกมเหสีของพระราชาก็เลยถามว่าพระราชาตอนนี้ไปทำอะไรอยู่นี่หายไปตั้งหลายวันแล้วทหารก็เลยกราบทูลว่าพระราชาเนี่ยสั่งให้ขนทรัพย์มาจากเรือนปุโรหิตมเหสีก็เลยถามแล้วปุโรหิตไปไหนฟังข่าวว่าปุโรหิตพร้อมด้วยภรรยาก็ออกบวชแล้วนางนี่ก็เลยคิดว่าสามีของเราเนี่ยช่างหลงไหลด้วยโมหะจริตให้ไปขนเอาทรัพย์สมบัติที่เหมือนคบเพลิงอันพราหมณ์ปุโรหิตนางพราหมณีแล้วก็ลูกของเขาละทิ้งเหมือนก้อนเคละที่เขาบ้วนทิ้งเอามาบรรจุไว้ในพระคลังหลวงเราจะให้เท้าเธอทิ้งสมบัติเสียด้วยข้อเปรียบเทียบนางก็เลยวางแผนจะสอนสามีทางอ้อมอย่างนี้แล้วก็รับสั่งให้คนเนี่ยไปขนเอาเนื้อสุนัขและเนื้อโคไปหาซื้อเนื้อโคเนื้อสุนัขมากองไว้ที่หน้าพระลานหลวงจัดแจงทางให้ตรงแล้วก็รับสั่งให้ขึงตาข่ายโดยรอบทีนี้แรงทั้งหลายเนี่ยเห็นเนื้อแต่ไกลก็โผลงเพื่อที่จะกินเนื้อนั้นโผลงมาเลยโฉบมาทีนี้ในจำนวนนั้นแรงที่มีปัญญารู้ว่าเขาขึงตาข่ายดักเอาไว้ก็เลยคิดว่าเราจะกินเนื้ออิ่มหนักกายไม่อาจจะบินไปตรงๆได้คือจะบินขึ้นไม่ได้นะมีแต่บินเฉียงไปอย่างเงี้ยมันบินขึ้นไม่ได้นะหมดเพดานบินไม่มีมันก็เลยว่างั้นเราจะไม่กินให้อิ่มนะก็เลยคายสำรอกเนื้อที่ตนกินออกเสียแล้วก็โผบินขึ้นตรงไม่ติดตาข่ายเพราะตาข่ายล้อมหมดเลยไอ้ส่วนแรงพวกที่โง่เขลาเบาปัญญาก็พากันกินเนื้อที่เหลือแล้วก็ไปกินเนื้อไอ้ที่แรงที่เหลือสำรอกอีกเอาใหญ่เลยยัดเข้าไปในท้องอ่ะจนกายหนักก็ไม่อาจจะเหินบินไปตรงๆได้ก็พากันติดอยู่ในตาข่ายนั่นแหละราชบุรุษทั้งหลายก็เลยจับไอ้นกแร้งเลยตัวหนึ่งก็เอาไปถวายพระเทวีนางก็เลยเอาแร้งตัวนั้นไปสู่สำนักพระราชาขอเดชะมหาราชเจ้าขอเชิญพระองค์เสด็จไปทอดพระเนตรกิริยาของแร้งตัวหนึ่งชวนพระราชาไปดูแร้งหน่อยที่หน้าพระลานหลวงเถิดพระราชาก็เปิดพระแกแลคือเปิดหน้าต่างดูพอเปิดหน้าต่างก็มองเห็นก็กล่าวว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอเชิญทอดพระเนตรแร้งฝูงนี้เถิดพระเจ้าค่ะแล้วก็ตรัสว่าฝูงแร้งเหล่านี้ครั้นกินเนื้อแล้วก็สำรอกออกเสียจึงบินไปได้ฝ่ายแร้งเหล่าใดกินเนื้อแล้วไม่สำรอกเนื้อออกแร้งเหล่านั้นก็ตกอยู่ในเงื้อมมือของหม่อมฉันข้าแต่พระราชาพราหมณ์ได้คายกามทั้งหลายออกทิ้งแล้วส่วนพระองค์นั้นกลับเอากามเหล่านั้นบริโภคอีกบุรุษผู้บริโภคสิ่งที่ผู้อื่นคายออกแล้วไม่พึงได้รับความสรรเสริญเลยเอาแรงมาบอกโอ้ถ้าเป็นพระราชาสมัยนี้กริ้วตะหาเลยนะนี่ดูถูกฉันเนี่ยนะนี่พระราชาไม่คิดอย่างนั้นนะพระราชาก็บอกฟังคำแล้วก็เกิดเดือดร้อนใจขึ้นว่าพบทั้งสามเนี่ยปรากฏประหนึ่งเนี่ยไฟลุกโผล่หมดเลยนะอย่างถึงโอ้ยกามาพบรูปประพบหาสาระแก่นสารไม่ได้สักอย่างเท้าเธอก็เลยเกิดความสลดใจรำพึงว่าควรที่เราจะสละราชสมบัติบวชเสียในวันนี้ทีเดียวแล้วก็ทรงเชิมเชยเทวีว่าดูก่อนพระนางปัญจาลีผู้เจริญบุรุษผู้มีกำลังช่วยฉุดบุรุษทุพพลภาพผู้จมอยู่ในเปลือกตมขึ้นได้ฉันใดเธอก็ช่วยพยุงฉันให้ขึ้นจากกามได้ด้วยคาถาอันเป็นสุภาษิตฉันนั้นเหมือนกันแหละสาธุนะขอบใจนะที่ช่วยเตือนเนี่ยนะก็ขอบอกขอบใจกันใหญ่
ครั้งพระเจ้าเอกุสารีตรัสอย่างนี้แล้วทรงมีพระราชประสงค์จะบวชทันทีขณะนั้นก็เลยสั่งอัมมาศให้มาเฝ้าเล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็ถามว่าท่านทั้งหลายจะทำอย่างไรอัมมาศก็กราบทูลว่าขอเดชะพระองค์จะปฏิบัติอย่างไรพระเจ้าค่ะพระราชาก็ตอบว่าเราจะบวชในสำนักของหัตถิปาลกุมารอัมมาศเหล่านั้นก็กราบทูลว่าขอเดชะพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็จะบวชพระเจ้าเอกุสารีละทิ้งราชสมบัติในอาณาเขต12โยชน์ประกาศว่าผู้ใดมีความต้องการราชสมบัติก็จงยกเสวตฉัตรขึ้นครองราชเถิดก็พาบริษัทแวดล้อมประมาณ3โยชน์ไปยังสำนักของหัตถิปาลกุมารหัตถิปาลกุมารก็นั่งบนอากาศแล้วก็แสดงธรรมให้ฟังก็บอกว่าพระราชาเนี่ยสามารถที่จะสลัดราชสมบัติออกบวชเหมือนนาคขหัตถีตัวประเสริฐสลัดเครื่องผูกไปได้ฉะนั้นประชาชนที่เหลืออยู่ในพระนครก็พากันประชุมไปยังประตูวังก็กราบทูลให้พระเทวีเนี่ยในนิเวศว่าก็พระราชาผู้กล้าหาญประเสริฐที่สุดกว่านรชนพอประทัยในการบวชละรัชสีมาไปแล้วขอพระนางจงโปรดเป็นพระราชาแห่งข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเถิดพระนางอันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายคุ้มครองแล้วโปรดอนุสาสเสวยราชสมบัติเช่นกับพระราชาเถิดก็จะยกมเหสีเนี่ยขึ้นเป็นพระราชาแทนพระเทวีได้ฟังคำอย่างนั้นก็กล่าวว่าก็พระราชาผู้กล้าหาญประเสริฐที่สุดกว่านรชนทรงพอพระทัยในบรรพชาเพศละรัชสีมาไปแล้วเราก็จักละกามทั้งหลายอันน่ารื่นรมใจเที่ยวไปแต่ในโลกผู้เดียวก็พระราชาผู้กล้าหาญประเสริฐกว่านรชนทรงพอพระทัยในบรรพชาเพศละรัชสีมาไปแล้วแม้เราก็จักละกามทั้งหลายอันตั้งอยู่เป็นท้องแถวแล้วเที่ยวไปในโลกแต่เพียงผู้เดียวการย่อมล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยก็ย่อมละไปตามลำดับละไปแล้วใช่ไหมจากเด็กเป็นวัยรุ่นจากวัยรุ่นเป็นคนผู้หลักผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็เลื่อนเข้าไปสู่วัยชราจากวัยชราก็มีแต่ทรุดลงไปเรื่อยๆแม้เราก็จักละกามทั้งหลายอันน่ารื่นรมใจเที่ยวไปในโลกแต่เพียงผู้เดียวการทั้งหลายย่อมล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยก็ย่อมละไปลำดับแม้เราก็จักละกามทั้งหลายอันตั้งอยู่เป็นท้องแถวเที่ยวไปแต่ในโลกผู้เดียวกามทั้งหลายย่อมล่วงไปราตรีผ่านไปชั้นแห่งวัยย่อมละไปลำดับแม้เราก็จักเป็นผู้เยือกเย็นก้าวล่วงความคล่องทั้งปวงเที่ยวไปแต่ในโลกผู้เดียวการทั้งหลายมีเวลาเช้าสายบ่ายค่ำก็หมุนกินไปเรื่อยใช่ไหมเมื่อกี้เช้านี้เพลนแล้วนะนาฬิกาบอกว่าเพลนแล้วท่านเอ้ยว่างั้นใกล้เวลาฉันแล้วทีนี้จากเพลนก็ไปเที่ยงจากเที่ยงก็ไปบ่ายจากบ่ายก็ไปสู่เย็นจากเย็นก็ไปสู่ค่ำจากค่ำก็ไปสู่ยามต้นยามกลางยามสุดท้ายเรียกปัจฉิมยามก็ขึ้นมาเช้าวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปจากหลายๆวิเป็น1นาทีจากนาทีเป็นชั่วโมงจากหลายๆชั่วโมงก็เป็นกลางวันกลางคืนจากกลางวันกลางคืนเรียกว่าวันจากวันหลายๆวันเรียกสัปดาห์จากหลายๆสัปดาห์เรียกว่าเป็นเดือนจากหลายๆเดือนก็เป็นปีหลายปีเขาเรียกว่าทศวรรษรอบ10ปีจากรอบ10ปี10ครั้งเรียกว่าศตวรรษถ้าหากว่ารอบหลายร้อยปีเรียกว่าสหัสวรรษแค่พันปีส่วนใหญ่จะพูดแค่พันปีเป็นหมื่นปีเนี่ยมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปวันเวลาก็กลืนกินสัตว์ทั้งหลายไปอย่างนี้เรื่อยไปพระเทวีก็เลยแสดงธรรมให้ฟังตอนหลังพระนางก็ออกบวชพอพระนางออกบวชคนที่บวชเนี่ยเยอะขึ้นพระอินทร์ก็เลยสร้างที่พักให้เขาบอกว่าคนที่ไม่ออกบวชคือมีเหมือนกันนะที่ไม่บวชก็มีนักเลงสุราพวกนักเลงสุรานี่ไม่บวชสักคนนึงพอดีมงั้นบวชจะได้หมดจะได้เหลือเหล้าไว้กินเยอะๆพวกนี้ติดเหล้างอมเลยบวชไม่ได้พระราชานี่ก็ออกบวชพระราชาบ้านเมืองอื่นนี่ได้ข่าวว่าพระราชาออกบวชปุ๊บจะมายึดเอาบ้านเมืองเลยพอมาถึงเข้าเอ๊ะทำไมเขาออกบวชได้ไปดูที่เขาบวชยังไงกันไปก็ติดใจออกบวชตามออกบวชตามออกบวชอยู่ประมาณ7เมืองเพราะฉะนั้นในบรรดาคนเหล่านั้นพอออกบวชที่พระอินทร์ก็สร้างที่พักดูแลอย่างเรียบร้อยหมดได้บอกว่าในคนเหล่านั้นเนี่ยนะแบ่งคนทั้งหมดออกเป็น3ประเภทในบริษัทที่ออกบวชทั้งหมด2ใน3เกิดในพรหมโลก2ใน3ได้ฌานหมดเกลี้ยงเลยทีนี้ในส่วนที่3แบ่งออกเป็น3ประเภท1ใน3นั้นไปพรหมโลก
ส่วนหนึ่งไปเกิดในกามาวจรสวรรค์บางคนเกิดจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีปรินิมิตวัตสวัสดิกส่วนประเภทหนึ่งเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็สามตระกูลตระกูลกษัตริย์พราหมณ์และก็คฤหบดีในมนุษย์โลกคำสอนหัตถปาลกุมารทำให้มหาชนเนี่ยปราศจากทุกขตินรกพ้นจากนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเปรติวิสัยและอสุรกายด้วยประการฉนี้เพราะนั้นพระองค์ก็เลยตรัสว่าบุคคลควรทำขวนขวายในกรรมที่ดีพึงห้ามจิตเสียจากความชั่วเพราะเมื่อคนทำความดีช้าไปใจจะยินดีในความชั่วคนเราจึงควรกระทำความดีโดยเร็วพลันทีเดียวอย่าไปปล่อยใจให้มันไหลไปเป็นบาปเป็นอกุศลถ้าเราปล่อยจิตใจของเราเนี่ยไหลไปในบาปอกุศลมากๆเข้ามันก็สามารถที่จะยังกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ชั่วกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ชั่วก็สามารถที่จะซัดไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกไปได้ถามว่าทำไมจึงมีนรกเพราะมีโทสะทำไมจึงมีเปรตภพของเปรตมีเพราะมีโลภะทำไมจึงมีภพภูมิของเดรัจฉานที่มีเดรัจฉานเพราะโมหะถ้าผู้ที่สำรอกราคะโทสะโมหะได้โดยไม่มีส่วนเหลืออบายทุคติวินิบาตนรกก็เท่ากับปิดด้วยการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะโทสะโมหะพันศาสนาของพระผู้มีพระภาคเป็นวินัยวินัยแปลว่ากำจัดกำจัดราคะกำจัดโทสะและกำจัดโมหะพระองค์ก็นำพระธรรมเทศนานี้มาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ในปางก่อนตถาคตก็ออกสู่มหาภิเนษกรมอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็ทรงประชุมชาดกว่าพระเจ้าเอกุสารีในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชพระเทวีได้มาเป็นพระนางมหามายาปุโรหิตผู้เป็นพ่อได้มาเป็นพระมหากัสสปะนางพรามณีได้เป็นนางภัตตกาปิลานีอาชาปาลกุมารคนเลี้ยงแพะนะหรือเลี้ยงแกะเนี่ยก็มาเป็นพระอนุรุทธะน้องคนเล็กสุดคนรองลงมาโคปาลกะได้เป็นพระโมกขลานะน้องใกล้ๆลงมาอีกก็เป็นอัสสะเลี้ยงมาก็เป็นพระสารีบุตรส่วนหัตถปาลกุมารก็เป็นเราตถาคตบริษัทที่เหลือก็เป็นพุทธบริษัทผู้ที่ติดตามสมัยนั้นก็ได้ดิบได้ดีของเราสงสัยได้เป็นลูกหลานบริษัทชุกนั้นน่ะแต่ลูกหลานห่างเหลือเกินน่ะเนาะไม่เป็นไรก็ยังเป็นเชื้อสายของท่านก็ยังดีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเจริญกุศลนั้นเราจะเห็นว่าผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเขาไม่ได้สะสมบุญกุศลไว้แต่เพียงชาติเดียวเขาสะสมประสบการณ์มายาวนานเหมือนกับเราท่านทั้งหลายหลายคนที่นั่งอยู่นี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยสะสมประสบการณ์แห่งชีวิตมามากสะสมมามากจึงได้ขนาดนี้การสะสมนั่นแหละทำให้คนคนนั้นเป็นผู้ที่น่าเคารพเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือฉันใดในทางธรรมก็เหมือนกันผู้ที่สะสมบุญกุศลสะสมบารมีไว้มากการสะสมเหล่านั้นแหละจึงเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญฉะนั้นการสะสมบุญเนี่ยเป็นไปเพื่อความสุขเป็นเหตุให้เกิดสุขสุขทั้งโลกนี้สุขทั้งโลกหน้าผู้ที่สะสมบุญได้ถึงที่สุดก็จะได้สุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานมีกลุ่มหนึ่งที่ไม่ออกบวชกลุ่มไหนรู้ไหมพวกนักเลงสุรานี่ไม่ออกบวชอยู่กลุ่มเดียวแค่นั้นนะเมาอย่างเดียวเออพวกนั้นบวชก็ได้ก็ดีจะได้มีเวลากินเหล้ามากขึ้นอย่างเงี้ยนะมีใครมากวนด้วยพวกที่เมาเลยไม่ออกบวชสักคนเลยก็เลยถามมันแน่พ่อนักดื่มทั้งหลายในเมืองนี้มีภัยเกิดขึ้นแก่พระราชาผู้เป็นเจ้านายของพวกท่านหรือนักเลงก็บอกไม่มีพระเจ้าข้ากษัตริย์สามมนตราชถามว่าเพราะเหตุไรก็เลยทูลว่าข้าแต่พระองค์เตมียะกุมารผู้เป็นโอรสของพระราชาของพวกข้าพระองค์เห็นว่าจะครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีไปทำไมมิได้เป็นใบ้ก็แสงเป็นใบ้เสด็จออกจากพระนครนี้เข้าป่าบวชเป็นฤาษีเพราะเหตุนั้นแม้พระราชาของพวกข้าพระองค์พร้อมด้วยมหาชนก็เสด็จออกจากพระนครนี้ไปสำนักของพระเตมียะกุมารบวชแล้วพระเจ้าสามมนตราชก็เลยถามว่าพระราชาของพวกเจ้าออกทางประตูไหนเมื่อเขากราบทูลว่าเสด็จออกจากประตูด้านทิศตะวันออกก็ออกไปทางประตูนั้นเหมือนกันได้เสด็จไปตามฝั่งแม่น้ำพระโพธิสัตว์นี้ทราบว่าพระเจ้าสามมนตราชก็ออกไปต้อนรับแล้วประทับนั่งในอากาศแสดงธรรมแก่พระเจ้าสามมนตราชนั้นพระราชาสามมนตราชนั้นพร้อมด้วยบริษัททรงฟังธรรมแล้วก็บวชในสำนักของพระโพธิสัตว์แม้พระราชาอื่นๆอีก3องค์ก็ทิ้งราชสมบัติออกบวชอย่างนั้นนั่นแหละ
ด้วยประการฉะนี้ประเทศที่ตรงนั้นได้เป็นมหาสมาคมช้างทั้งหลายก็กลายเป็นช้างป่าม้าทั้งหลายก็กลายเป็นม้าป่าแม่รถทั้งหลายก็ชำรุดทรุดโทรมไปในป่านั่นเองพันดะเครื่องใช้สอยกะหาปณะเงินทองก็เรียไรกลาดเกลื่อนเหมือนทรายที่ใกล้อาสมสถานบรรพชิตเหล่านั้นทั้งหมดทำสมาบัติ8ให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นชีวิตมีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแม้ช้างม้าทั้งหลายก็เป็นสัตว์เดรัจฉานยังจิตให้เลื่อมใสในหมู่ฤาษีทั้งหลายช้างม้าเหล่านั้นก็ยังเกิดในสวรรค์เหมือนกันพระศาสดานำพระเทศนาแล้วก็มาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่เราละราชสมบัติออกบวชแม้ในการก่อนเราก็ได้ละราชสมบัติออกบวชเหมือนกันแล้วก็ประกาศอริยสัจประกาศสัจธรรมถึงความจริงของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏสิ่งที่สัตว์เหล่านั้นพ้นไม่ได้ก็คือชาติปิทุกขาพ้นไหมชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสมีใครพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าโศกความพิไรรำพันความทุกข์กายความไม่สบายใจความคับแค้นใจมีไหมที่จะพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เมื่อไม่มีแล้วความทุกข์เหล่านี้คืออะไรก็คืออุปาทานขันห้านั่นแหละคือตัวทุกข์นั้นอุปาทานขันห้าก็เกิดจากเหตุถ้าไม่มีเหตุอุปาทานขันห้าก็เกิดไม่ได้แล้วเหตุแห่งอุปาทานขันห้าคืออะไรโลภะก็คือตัณหานั่นเองเป็นที่ยินดีเป็นที่เพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆโลภะหรือตัณหาที่ยินดีเพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆโลภะและตัณหาอันนี้นั่นแหละเป็นต้นต่อเป็นต้นเหตุเป็นต้นเขาเป็นเบื้องต้นที่จะทำให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเกิดต่อไปอีกนานถ้ายังมีโลภะอยู่ไม่ต้องห่วงว่าไม่ได้เกิดแต่มันจะเกิดเป็นอะไรก็ตามสมควรแก่กรรมที่ทำไว้ด้วยแล้วพระองค์ก็ประชุมชาดกเทพธิดาที่สิงสถิตอยู่ที่สเวตฉัตรในครั้งนั้นเป็นภิกษุณีชื่อว่าอุบลวรรณาวรรณาอุบลวรรณาเถรีเนี่ยชาติในพระเวสสันดรชาดกเกิดเป็นลูกสาวในชาติเป็นพระราชาบางทีก็เกิดเป็นแม่บ้างบางชาติก็เกิดเป็นผู้หญิงที่พระโพธิสัตว์เนี่ยรักมากโอ้ยแทบเพ้อแทบคลั่งแทบเป็นบ้าพอไปเห็นนางคนนี้เหมือนกันคนเดียวกันเนี่ยบางทีก็เกิดเป็นแม่เกิดเป็นลูกเกิดเป็นเพื่อนเกิดเป็นคนรักเกิดเป็นอะไรนักก็ไม่รู้เนาะในสังสารวัฏเนี่ยมันสับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยเนาะส่วนนายสุนันทสารถีเป็นพระสารีบุตรท้าวสักกะเป็นพระอนุรุทธะมหาชนกชนนีเป็นมหาราชสกุลบริษัทนอกนี้เป็นพุทธบริษัทส่วนบัณฑิตผู้เป็นใบเป็นง่อยเป็นเปลี้ยคือเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เองนี่เป็นเรื่องเหตุการณ์ในอดีตชาติที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีธรรมในขณะที่ทรงบำเพ็ญบารมีธรรมเนี่ยนะเหมือนชาวนานั่นแหละขณะที่กำลังเพาะกำลังปลูกกำลังหว่านกำลังไถบางครั้งก็เหน็ดเหนื่อยอาบเหงื่อต่างน้ำแต่ถ้าหากว่าประสบความสำเร็จได้เก็บเกี่ยวผลผลิตและสบายใช่ไหมนอนกินไปได้อีกนั่งหลายเดือนนั้นคนที่สะสมบุญบารมีก็เหมือนกันยามเพาะยามปลูกยามทำมันก็มีปัญหามีอุปสรรคมีเครื่องร้อยรัดมีสิ่งที่มาขัดขวางในการเจริญการทำกุศลคุณงามความดีก็มีบ้างแต่ขอให้เรารู้เถอะว่าอุปสรรคเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่ในโลกนี้กุหลาบไม่ได้มีแต่ดอกอย่างเดียวใช่ไหมกุหลาบมีน้ำอยู่ด้วยชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาจะไม่ให้มีภัยไม่ให้มีอุปสรรคได้อย่างไรอันเราสามารถที่จะเปลี่ยนอุปสรรคเหล่านั้นมาเป็นโอกาสเปลี่ยนวิกฤตมาเป็นโอกาสได้ไหมถ้าเราสามารถเปลี่ยนได้เราก็สามารถที่จะเจริญกุศลเจริญคุณงามความดีในที่ทุกสถานได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถเจริญกุศลไม่สามารถที่จะเจริญคุณงามความดีได้ใครน่าสงสารที่สุดรู้ไหมเราอะนะพระธรรมตามพระไตรปิฎกครั้งที่95นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมอันประเสริฐขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงเคารพบูชาเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ
พึงปรากฏชัดได้ด้วยตัวเองขอนอบน้อมแด่หมู่พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะตรัสรู้อริยสัจธรรมตามพระผู้มีพระภาคเจ้าขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาญาติทั้งหลายวันนี้ก็อีกวันหนึ่งซึ่งเราก็จะได้ร่วมฟังพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าในแต่ละครั้งเราก็ได้เอาเรื่องของบารมีของพระผู้มีพระภาคเจ้ามากล่าววันนี้ก็จะขอกล่าวถึงขันติบารมีของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระองค์นั้นมีพระขันติซึ่งหาผู้อื่นที่จะประพฤติได้เสมอเหมือนก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะได้ทรงตรัสบุพพจริยาความประพฤติแต่เก่าก่อนของพระองค์นั้นก็อาศัยเรื่องต้นเขามาจากพระเทวทัตคือเรื่องมีอยู่ว่าภิกษุทั้งหลายนี้ก็พากันกล่าวติเตียนพระเทวทัตที่พระเทวทัตนี้ใช้นายขมังธนูแล้วก็กลิ้งศิลาในเวลาต่อมาเพื่อที่จะปลงพระชนชีพของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็เลยอาศัยเรื่องนั้นก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่เฉพาะแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนพระเทวทัตก็กลิ้งศิลาเพื่อฆ่าเราเหมือนกันแล้วพระองค์ก็นำเรื่องในอดีตมาตรัสต่อไปว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในพระนครพาราณสีในหมู่บ้านกาสิกคัมในหมู่บ้านนี้ก็มีพราหมณ์ชาวนาผู้หนึ่งไถนาเสร็จแล้วก็ปล่อยโคไปเริ่มทำการงานขุดหญ้าพรวนดินด้วยจอบฝูงโคก็เคี้ยวกินใบไม้ที่พุ่มไม้แห่งหนึ่งพลางพากันหนีไปสู่ดงโดยลำดับก็คือไถนาเสร็จก็ปล่อยโคใช่ไหมปล่อยโคก็ทำกิจของชาวนามีการขุดดินถากหญ้าทีนี้ก็ปล่อยให้วัวนี่ไปหากินหญ้าวัวนี่พอกินหญ้ากินไปก็เตลิดเข้าป่าเข้าดงหายไปเลยพราหมณ์คนนี้พอได้เวลาก็วางจอบแล้วก็เที่ยวตามหาโคดูก็ไม่พบฝูงโคก็เกิดความเสียใจมากนะว่าเอ๊ะวัวนี่หายไปไหนยิ่งติดตามเข้าไปในป่าลึกไปเรื่อยเพราะว่านาของเขาเนี่ยอยู่ใกล้ป่าทีนี้พราหมณ์นั้นอ่ะพอเดินไปเดินมาเนี่ยนะติดตามวัวไปก็หลงทางก็เลยเข้าไปในป่าลึกป่าใหญ่เรียกว่าป่าหิมพานต์ทีนี้ก็อดอาหารอยู่7วันก็เดินไปพบต้นมะพร้าวต้นหนึ่งต้นมะพร้าวเนี่ยลูกกลมๆ ลูกไม่โตเท่าไหร่ทีนี้พอไปพบก็เลยเก็บเอาลูกที่ตกที่ร่วงเนี่ยมากินเพราะอดข้าวมานานหลายวันแล้วขณะที่กินนั้นก็ยังไม่อิ่มนะก็มีลูกอยู่บนต้นนี่ก็ขึ้นไปบนต้นขณะที่ขึ้นไปก็พลัดตกลงมาพอขึ้นไปสูงก็เก็บลูกนี้กินไม่พอก็เก็บลูกใหม่ๆไปเรื่อยๆกิ่งมันก็ฉีกขาดแล้วก็ตกลงไปทีนี้ไอ้ตกเนี่ยไม่ใช่ตกไปธรรมดาตกไปในเหวด้วยเหวนั้นเนี่ยลึกประมาณ60ศอกพรามนี่ก็ตกเหวล่วงไปได้10วันนะหลงทางอดข้าว7วันไม่พอนะตกเหวอีก10วันอีกโอ้ทรมานขนาดไหนคราวนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดของวานรกำลังเคี้ยวกินพลาผลเหลือไปเห็นบุรุษนั้นเข้าจึงผูกเชือกเข้าที่หินช่วยบุรุษนั้นขึ้นมาได้พระโพธิสัตว์เนี่ยเกิดเป็นลิงก็ช่วยเขาขึ้นมาทีนี้พอช่วยขึ้นมาก็วานรหรือลิงนี่ก็นอนหลับพราหมณ์นี่ก็เลยเอาก้อนหินเนี่ยทุบหัวลิงเข้าไปพระโพธิสัตว์นี้ก็ซึ่งเป็นลิงก็รู้อ่ะนะว่าเป็นการกระทําของพราหมณ์คนนี้ก็เลยกระโดดขึ้นไปจับอยู่บนกิ่งไม้กล่าวว่าแน่บุรุษผู้เจริญท่านจงเดินไปตามพื้นดินข้าพเจ้าจักเดินบอกหนทางแก่ท่านคือการร่วมทางกับท่านไม่มีแล้วก็จะเดินกระโดดตามกิ่งไม้เนี่ยไปแล้วก็พาบุรุษนั้นออกจากป่าเนี่ยเข้าไปสู่หนทางแล้วก็ให้กลับไปถึงบ้านฝ่ายลิงนี่ก็กลับไปสู่ป่าหิมพานต์ตามเดิมบุรุษนั้นล่วงเกินพระโพธิสัตว์คือที่เอาหินเนี่ยทุบหัวหลังจากนั้นก็กลายเป็นโรคเรื้อนกลายเป็นมนุษย์เปรตในปัจจุบันทันตาเห็นทีเดียว
ผู้ที่ทำร้ายต่อผู้มีคุณกรรมก็ให้ผลในเรียกว่าทันตาเลยนะเขาถูกความทุกข์เบียดเบียนอยู่7ปีเที่ยวเร่ร่อนไปถึงมิคาชินอุทยานเขตพระนครพาราณสีคนเป็นโรคเรื้อนก็ต้องลาดใบตองลงภายในกำแพงแล้วก็นอนเสวยทุกขเวทนาเจ็บปวดคราวนั้นพระเจ้าพาราณสีเนี่ยเสด็จประพาสพระราชอุทยานเสด็จเที่ยวไปพบเข้าคือพระราชานี้ผู้ปกครองบ้านปกครองเมืองอะนะซึ่งดูแลอยู่ในเมืองพาราณสีก็แวดล้อมไปด้วยมิตรอมาตย์ผู้มีความภักดีมีความมั่นคงเสด็จไปยังมิคาชินอุทยานณที่นั้นก็ได้ทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์ซึ่งเป็นคนโรคเรื้อนเข้าไปเห็นคนโรคเรื้อนมีตัวเนี่ยขาวพราวเป็นจุดๆไปตามตัวคล้ายๆกับเป็นเหมือนกับวัวด่างอย่างนั้นแหละมากไปด้วยกรากเกลื่อนเรี่ยราดไปด้วยเนื้อที่หลุดออกมาจากปากแผลเนื้อก็หลุดออกมาจากแผลเป็นย่อมเป็นย่อมเหมือนกับดอกทองกวาวที่บานเขาบอกดอกทองกวาวเนี่ยมันเป็นดอกที่มีสีแดงเนื้อตามตัวนี่เห็นเป็นแดงเหมือนกับใครเอามีดไปปาดออกอย่างนั้นในเรือนร่างทุกแห่งก็มีแต่เพียงกระดูกพร้อมสู้พร้อมสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นครั้นทอดพระเนตรเห็นคนที่ตกยากพระราชาพอมองเห็นก็ถึงความลำบากก็สงสารยิ่งนักทรงหวาดหวั่นในใจสงสารขึ้นจับใจก็จึงถามว่าท่านเป็นยักษ์ประเภทไหนในจำพวกยักษ์ทั้งหลายงงเอ๊ะเป็นคนหรือเป็นยักษ์กันแน่นั้นอันหนึ่งมือและเท้าของท่านเนี่ยขาวศีรษะยิ่งขาวกว่านั้นอีกตัวของท่านก็ด่างพร้อยมากไปด้วยเกลื่อนแล้วก็กลากหลังของท่านเนี่ยก็เป็นปุ่มเป็นปมดุจเถาวัลย์อันยุ่งอวัยวะของท่านเนี่ยบางแห่งก็ดำบางแห่งก็หงิกงอคล้ายกับเถาวัลย์มีข้อดำดูไม่เหมือนคนอื่นๆไปเห็นคนนอนควนคลางอ่ะนะเท้านี่ก็เปรอะเปื้อนไปด้วยธุลีหน้าหวาดเสียวสู้ผอมสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นหิวระหายร่างกายนี้ก็สูบซีดท่านมาจากไหนและจะไปไหนแลดูหน้าเกลียดรูปร่างก็อัปลักษณ์ผิวพรรณก็ชั่วช้าดูน่ากลัวแม้มารดาบังเกิดเกล้าของท่านก็ไม่ปรารถนาจะดูแลท่านเลยคือแม้แต่กระทั่งรูปร่างน่าเกลียดจนแม่ก็ยังไม่อยากเห็นเลยอะในชาติก่อนเจ้าทำกรรมอะไรไว้หรือว่าได้เบียดเบียนผู้ที่ไม่ควรเบียดเบียนไว้อย่างไรไปทำเวรทำกรรมอะไรมาจึงได้เข้าถึงทุกนี้เพราะทำกรรมอันหยาบช้าอันใดเอาไว้พระราชาก็ถามพราหมณ์นั้นก็เลยเล่าให้ฟังว่าขอเดชะขอพระองค์จงสดับข้าพระองค์จะกราบทูลอย่างคนที่ฉลาดทูลเพราะว่าบัณฑิตทั้งหลายในโลกย่อมสรรเสริญคนที่พูดจริงเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเที่ยวตามโคที่หายไปคนเดียวได้หลงทางเข้าไปในป่าหิมพานต์อันแสนจักรดานเงียบสงัดอันหมู่กุญชรชาติท่องเที่ยวไปมาข้าพระองค์นี่ก็หลงทางเข้าไปในป่าอันทึบอันหมู่มฤคร้ายกาจท่องเที่ยวไปมาคือป่าที่รกไปด้วยพวกงูเงี้ยวเขี้ยวเสือต้องทนหิวระหายเที่ยวไปในป่านั้นตลอด7วันณป่านั้นข้าพระพุทธเจ้ากำลังหิวจัดได้เห็นต้นมะพร้าวต้นหนึ่งตั้งอยู่หมิ่นเมเอ็นไปทางปากเหวแต่ว่ามีผลดกดื่นมะพร้าวต้นนี้ลูกมันดกแต่ว่ามันเงื้อมออกไปทางเหวใช่ไหมใครจะกล้าขึ้นไปเก็บกินตกหักตายอย่างเดียวทีแรกข้าพระพุทธเจ้าก็เก็บผลที่ลมเนี่ยพาดหล่นลงมากินก่อนเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยกินผลที่หล่นลงมาเท่านั้นก็รู้สึกพอใจมะพร้าวเนี่ยลูกมันก็พอๆกับละมุดนั่นแหละคล้ายๆกับละมุดแต่มันจะหวานหวานคล้ายๆละมุดที่อยู่ตามป่ามันมี2ชนิดบางอย่างเนี่ยมันจะฝาดมากแต่มันจะมีบางอย่างที่ลูกมันหวานทีนี้ขณะที่กินผลที่ตกลงมามันก็หวานชื่นใจนะก็ไม่อิ่มก็เลยปีนขึ้นไปบนต้นด้วยหวังใจว่าจักกินให้สบายบนต้นนั้นข้าพระพุทธเจ้ากินผลที่1เสร็จแล้วก็ปรารถนาจะกินผลที่2ลูกต่อไปมันอร่อยดีเนาะเก็บกินใหม่ๆไปเรื่อยเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเหยียดมือคว้าเอาผลที่ต้องการทันใดนั้นกิ่งไม้ที่เหยียบอยู่บนนั้นก็หักขาดลงดุจคนตัดด้วยขวานฉะนั้นเก็บไปเนี่ยร่วงเลยแผลลงไปข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยกิ่งไม้นั้นตีนก็ชี้ฟ้าหัวก็ตกลงไปในห้วงเหวภูเขาอันขรุขระ
ซึ่งไม่มีที่ยึดที่เหนี่ยวเลยหาที่เกาะไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้านั้นยังไม่ถึงเพราะน้ำลึกต้องไปนอนไร้ความเพลิดเพลินไร้ที่พึ่งอยู่ในเหวนั้น10ราตรีเต็มๆอดข้าวทุกข์ทรมานอยู่ตรงนั้นภายหลังวันหนึ่งก็มีลิงอยู่ตัวหนึ่งมีหางเหมือนหางโคลิงหางเหมือนหางวัวเที่ยวไปตามซอกเขาไต่ไปตามกิ่งไม้หาพลาผลไม้กินลิงก็กินผลไม้ลิงตัวนั้นก็ได้มาถึงที่นั้นมันเห็นข้าพระพุทธเจ้าผอมเหลืองได้กระทำความเอ็นดูในข้าพระพุทธเจ้าลิงนั้นก็เลยถามว่าท่านชื่ออะไรทำไมจึงมาทนทุกข์อยู่ที่นี่ท่านเป็นมนุษย์หรือเป็นอมนุษย์โปรดได้แนะนำตนให้ข้าพเจ้าทราบด้วยคือลิงเนี่ยก็ไปถามข้าพระพุทธเจ้าจึงได้ประนมอัญชลีไหว้ลิงตัวนั้นแล้วก็กล่าวว่ามนุษย์ตกทุกข์ได้ยากก็ไหว้ลิงกันนะเราเป็นมนุษย์ถึงแล้วซึ่งหายนะเราไม่มีหนทางที่จะไปจากที่นี้ได้เพราะเหตุนั้นเราจึงบอกท่านให้ทราบไว้ขอท่านจงมีความเจริญอันหนึ่งขอท่านโปรดเป็นที่พำนักของข้าพเจ้าด้วยเถอะข้าพเจ้าเนี่ยขึ้นจากเหวไม่ได้ให้เป็นที่พึ่งด้วยลิงตัวองค์อาจก็ไปเที่ยวหาก้อนหินก้อนใหญ่ในภูเขาแล้วก็ผูกเชือกไว้ที่ก้อนหินนั้นร้องบอกข้าพระพุทธเจ้าว่าลิงก็จะช่วยใช่ไหมก็ไปเข็นเอาก้อนหินก้อนหนึ่งก็หาเชือกมามัดแล้วก็บอกว่ามาเถิดท่านจงขึ้นมาเกาะหลังข้าพเจ้าเอามือทั้งสองกอดคอไว้เราจะพาท่านกระโดดขึ้นจากเหวโดยเต็มกำลังไม่เป็นไรกอดคอเดี๋ยวข้าพเจ้าจะโดดพาขึ้นไปเองแหละข้าพระพุทธเจ้าได้ฟังคำของพญานรินทร์ตัวมีสิรินั้นแล้วก็ขึ้นเกาะหลังเอามือทั้งสองโอบคอลิงไว้ลำดับนั้นพญาวานรตัวมีเดชมีกำลังก็พาข้าพระพุทธเจ้ากระโดดขึ้นจากเหวโดยความยากลำบากทันทีครั้นขึ้นมาได้แล้วพญาวานรตัวองค์อาจก็ได้ขอร้องข้าพระพุทธเจ้าว่าแน่สหายขอท่านจงคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะงีบสักหน่อยหนึ่งเถอะลิงนี่พอช่วยมนุษย์ขึ้นมาได้นะก็เหนื่อยทีนี้ก็เหนื่อยก็อยากจะหลับพักผ่อนหน่อยก็เลยบอกว่าราชสีเสือโคร่งเสือเหลืองหมีและเสือดาวสัตว์เหล่านั้นพึงเบียดเบียนข้าพเจ้าที่หลับไปแล้วท่านเห็นเนี่ยพึงป้องกันข้าพเจ้าไว้ช่วยดูแลปกป้องให้หน่อยนะพราหมณ์คนนั้นก็ช่วยปกป้องอย่างนั้นพญาวานรก็เลยหลับไปสักครู่หนึ่งก็เรียกว่ากล่อมสลิงหลับเลยหลับไปเถอะว่างั้นไม่ต้องห่วงทางนี้เดี๋ยวข้าพเจ้าดูแลเองคราวนั้นโดยที่ข้าพระพุทธเจ้าขาดความคิดอโยนิโสมนสิการก็ได้เกิดขึ้นในบุรุษคนนั้นว่าลิงนี้ก็เป็นอาหารของมนุษย์ทั้งหลายใช่ไหมก็เรียกว่าขาดความยั้งคิดขาดความคิดที่ฉลาดอโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นก็ไม่รู้บาปบุญคุณโทษอะไรก็เลยมีความคิดว่าลิงนี้ก็เป็นอาหารของมนุษย์ทั้งหลายมันก็เหมือนกับเนื้ออื่นๆที่อยู่ในป่านี้เหมือนกันอย่ากันนั้นเลยเราควรฆ่าลิงตัวนี้กินแก้หิวเถิดขนาดลิงช่วยชีวิตมาใช่ไหมก็คิดจะฆ่าลิงเพื่อให้ตายมันคล้ายๆกับชาวนาซึ่งมีวัวมีควายนะวัวควายก็ไถนาถ้าจนเลี้ยงถ้าจนอิ่มหนำสำราญเสร็จก็พอวัวควายไถนาเสร็จไถนาไม่ไหวแล้วก็ฆ่าทิ้งเนี่ยนะฆ่ากินเนื้อเลยไอ้อย่างนี้ก็มีมันก็คล้ายๆลักษณะเดียวกันก็ไม่รู้บุญรู้คุณว่าอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษแล้วก็คิดต่อไปว่านี่ถ้าหากว่าเราฆ่าลิงเนี่ยกินอิ่มแล้วก็จะถือเอาเนื้อเป็นเสบียงเดินทางเราจะต้องผ่านทางกันดารเนื้อก็จะได้เป็นเสบียงของเราถ้าเดินทางกลับเนื้อก็มีเหลือกินตรงนี้ขณะนี้เราก็จะอิ่มด้วยทันใดนั้นข้าพระพุทธเจ้าก็ได้หยิบเอาก้อนหินมาทุ่มลงที่ศีรษะลิงการประหารของข้าพระพุทธเจ้าผู้ลำบากเพราะอดอาหารจึงมีกำลังน้อยปกติคนฆ่าลิงเนี่ยฆ่าทีเดียวก็ตายใช่ไหมแต่เพราะว่านายคนนี้เนี่ยอ่อนกำลังมากจะฆ่าลิงก็ไอ้ยกก้อนหินเนี่ยก็ไม่ใหญ่นักนะทุ่มลงไปก็ลิงก็ไม่ตายด้วยกำลังก้อนหินที่ข้าพระพุทธเจ้าทุ่มลงไปลิงนั้นก็ผลุดลุกขึ้นทุ่มลงไปก็ไม่ตายนะทั้งที่ตัวอาบไปด้วยเลือดร่ำให้มองดูข้าพระพุทธเจ้าด้วยตาอันเต็มไปด้วยน้ำตาพลางกล่าวว่านายท่านอย่าทำข้าพระเจ้าเลยขอท่านจงมีความเจริญ
แต่ท่านได้ทำกรรมอันหยาบช้าเช่นนี้และท่านก็รอดตายมีอายุยืนมาได้สมควรที่จะห้ามปรามคนอื่นเขาใช่ไหมข้าพเจ้าให้ท่านช่วยดูแลข้าพเจ้าเออนะว่าอย่าใครอย่าเบียดเบียนข้าพเจ้านะซึ่งตอนนี้ข้าพเจ้าก็ช่วยให้ท่านได้มีอายุยืนแล้วท่านก็ควรที่จะห้ามปรามคนอื่นไม่ใช่ทำเองซะอย่างนี้แล้วก็กล่าวต่อไปว่าแน่ท่านผู้กระทำกรรมอันยากที่บุคคลจะทำลงได้ท่านเนี่ยทำชั่วมากคนทั่วไปเขาทำไม่ได้หรอกน่าอดสูใจจริงๆข้าพเจ้าช่วยให้ท่านขึ้นจากเหวลึกซึ่งยากที่จะขึ้นได้เช่นนี้ท่านเป็นเหมือนข้าพเจ้านำจากปรโลกท่านเนี่ยก็เหมือนตายแล้วนั่นแหละข้าพเจ้าก็เหมือนคนช่วยชุบชีวิตให้ท่านท่านก็ยังสำคัญตัวข้าพเจ้าว่าควรจะฆ่าเสียด้วยจิตอันเป็นบาปธรรมซึ่งเป็นเหตุให้ท่านคิดชั่วเพราะจิตที่เป็นบาปนั่นแหละทำให้ท่านคิดชั่วถึงท่านจะไร้ธรรมเวทนาอันเผ็ดร้อนก็ได้อย่าถูกต้องท่านเลยลิงนี้ไม่รู้สึกโกรธเลยนะถึงท่านจะบาปหยาบช้าขนาดนี้ความเจ็บปวดรวดร้าวอย่าได้บังเกิดมีแก่ท่านเลยก็ยังห่วงอยู่นะยังห่วงนายคนนั้นอีกและบาปกรรมก็อย่าได้ตามฆ่าท่านอย่างขุยไผ่ฆ่าไม้ไผ่เลยขุยไผ่ที่มันออกดอกใช่ไหมไผ่ออกดอกออกเม็ดปุ๊บแสดงว่าต้นไผ่ใกล้จะตายแล้วคนที่ทำร้ายผู้ที่มีบุญคุณก็ลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นบาปกรรมนั้นอย่าได้ฆ่าท่านเลยว่างั้นสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเป็นบาปเป็นอกุศลบาปกรรมอกุศลเหล่านี้อย่าได้เบียดเบียนรังแกท่านเลยทีนี้ลิงเนี่ยก็จะหนีแล้วนะชายคนนี้ก็เลยอ้อนวอนอ้อนวอนโอ้ยยังไงก็อย่าทิ้งข้าพเจ้าเถอะช่วยข้าพเจ้าไปส่งทีเถอะยังอ้อนวอนลิงอ่ะนะให้ลิงเนี่ยเอาไปส่งให้หน่อยลิงก็เลยบอกว่าแน่ท่านผู้มีธรรมอันเลวหาความสำรวมไม่ได้ความคุ้นเคยของข้าพเจ้าไม่มีอยู่ในท่านเลยมาเถิดท่านจงเดินไปห่างๆเราพอมองเห็นหลังกันเท่านั้นอยู่ไกลๆนู่นเหมือนกันค่อยๆเดินตามมาอย่ามาติดกันเหมือนกันการร่วมทางสนิทสนมกับท่านคนลามกเช่นนี้ไม่มีแก่เราท่านนี้ก็พ้นเงื้อมมือแห่งสัตว์ร้ายถึงทางเดินของมนุษย์แล้วท่านผู้ไร้ธรรมนี่หนทางท่านจงไปตามสบายในทางนี้เถิดเออเนี่ยนะทางนี้ไปทางหมู่มนุษย์ท่านไปเถอะท่านเป็นคนไร้ศีลไร้ธรรมวานรนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็ล้างเลือดที่ศีรษะเช็ดน้ำตาเสร็จแล้วก็กระโดดขึ้นไปยังภูเขาเหมือนเพราะว่าถูกเขาทุบหัวมาใช่ไหมข้าพระพุทธเจ้าคือเขาเล่าให้พระราชาฟังเป็นผู้อันวานอนอนุเคราะห์แล้วก็ถูกความหิวกระหายกระวนกระวายเบียดเบียนร้อนเนื้อร้อนตัวก็ลงไปยังห้วงน้ำแห่งหนึ่งเพื่อจะดื่มและกินน้ำหิวน้ำไปเห็นบ่อน้ำเข้าก็เลยจะลงไปกินน้ำดื่มน้ำห้วงน้ำก็เดือดพล่านเหมือนถูกต้มด้วยไฟน้ำเนี่ยแปลกนะพอลงไปเท่านั้นมันเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาเลยนองไปด้วยเลือดคล้ายกับน้ำเลือดน้ำหนองฉะนั้นทุกอย่างปรากฏแก่ข้าพระพุทธเจ้าอย่างเห็นชัดน้ำนี่กลายเป็นน้ำเลือดกลายเป็นน้ำเหลืองไปได้หยาดน้ำตกต้องกายของข้าพระพุทธเจ้ามีเท่าใดฝีก็ผุดขึ้นเท่านั้นน้ำนี่กระเด็นถูกตัวเท่าไหร่ก็พองเลยมีสันฐานเหมือนมะตูมครึ่งลูกเหมือนกับมะตูมผ่าใช่ไหมก็มีแผลมีเน่าเยิ้มไหลออกมาทั้งตัวฝีก็แตกในวันนั้นเองน้ำเลือดน้ำหนองของข้าพระพุทธเจ้าก็ไหลออกมามีกลิ่นเหม็นดุจซากศพอันหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าจะเดินไปทางไหนในบ้านในนิคมทั้งหลายมนุษย์หญิงชายทั้งหลายก็พากันถือท่อนไม้ห้ามกันข้าพระองค์ผู้ฟุ้งไปด้วยกลิ่นเหม็นว่าอย่าเข้ามาทางนี้นะทุกคนเนี่ยก็ถือไม้ถืออะไรสักอย่างหนึ่งไล่ใช่ไหมว่าอย่าเข้ามาพวกมนุษย์หญิงชายก็ไล่ไปอย่างนี้บัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้เสวยทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยู่7ปีเหตุการณ์อันนั้นเนี่ยผ่านมา7ปีแล้วเป็นโรคภัยโรคเรื้อนมาอย่างนี้7ปีแล้วนี่เป็นผลของกรรมเป็นผลกรรมของตนที่ทำไว้ในปางก่อนเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงกราบทูลให้พระองค์ทรงทราบขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้มาประชุมกันอยู่ในที่นี้ขอพระองค์อย่าได้ประทุษร้ายมิตรเพราะว่าผู้ประทุษร้ายมิตรจัดเป็นคนเลวทรามอย่าได้ทำลายมิตรเลยนะว่างั้นการทำลายมิตรเนี่ยถือว่าเป็นความชั่วช้าเลวทรามมากแล้วก็ตอนหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเป็นพระคาถาว่าในโลกนี้ผ
ผู้ประทุษร้ายมิตรย่อมเป็นโรคเรื้อนกลากเกลื่อนเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกการประทุษร้ายมิตรเนี่ยเป็นสิ่งที่มีโทษมากมายมหาศาลเมื่อบุรุษนั้นกำลังกราบทูลพระราชาอยู่เล่าให้พระราชาฟังอยู่อย่างเงี้ยแผ่นดินก็แยกช่องออกมาเลยตายแล้วไปบังเกิดในอเวจีนรกขณะนั้นนั่นแหละคิดดูนะแผ่นดินถึงจะแยกรองรับไม่ไหวขนาดเขาช่วยให้พ้นจากความตายก็ยังประทุษร้ายต่อกัลยาณมิตรผู้มีบุญคุณมากมายมหาศาลฝ่ายพระราชานี่ก็เสด็จเข้าเมืองไปพระองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นก็หามิได้แม้ในชาติก่อนพระเทวทัตก็กลิ้งศิลาประทุษร้ายเราเหมือนกันแล้วพระองค์ก็ประชุมชาดกว่าบุรุษผู้ประทุษร้ายมิตรในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตในครั้งนี้พญาวานรได้เป็นเราตถาคตชะนี้แหละผู้ที่ประทุษร้ายมิตรนั้นจึงมีโทษโดยทายเดียวการประทุษร้ายมิตรนั้นเป็นความชั่วช้าเลวทรามมากอันนี้ก็จบมหากัปปินะชาดกซึ่งทำให้เราเห็นโทษว่าผู้ที่มีพระคุณนั้นสมควรที่เราจะเคารพนับถือบูชาไม่ใช่ว่าคิดทำลายเบียดเบียนผู้ที่คิดทำลายเบียดเบียนต่อผู้มีพระคุณนั้นจึงมีโทษมากมายมหาศาลอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านตั้งความปรารถนาในลักษณะว่าท่านข้ามพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยท่านรู้แจ้งแล้วจะให้ผู้อื่นรู้ด้วยท่านนิพพานแล้วจะให้คนอื่นนิพพานด้วยท่านถึงฝั่งแล้วจะให้ผู้อื่นถึงฝั่งด้วยพระองค์นั้นในลักษณะบำเพ็ญบารมีในรูปแบบเพื่อช่วยผู้อื่นนั้นจึงจะต้องใช้แรงกายใช้แรงใจแรงสติกำลังมากมายมหาศาลบากบั่นมั่นคงจึงจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แรงทางกายแรงทางใจแรงทางทรัพย์สินด้วยทรัพย์สินพระองค์ก็ด้วยการให้สิ่งที่พระองค์ให้นั้นเรียกว่าทานะบารมีความชั่วความไม่ดีทางกายทางวาจาที่สมควรจะวิรัตงดเว้นพระองค์ก็วิรัตงดเว้นก็ด้วยอำนาจแห่งศีลบารมีศีลก็ทำให้พระองค์วิรัตงดเว้นแล้วในขณะเดียวกันพระองค์ก็มีเนกขัมมะบารมีก็คือไม่คล้องไม่เกี่ยวไม่ยึดติดในสิ่งนั้นๆก็เป็นเนกขัมมะบารมีแล้วพระองค์ทำด้วยความรู้ความเข้าใจทำด้วยสติปัญญาอันนั้นก็เป็นปัญญาบารมีของพระองค์แล้วพระองค์ก็ทำด้วยความภาคเพียรพยายามทำด้วยความไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยทำไม่หดหู่ทำด้วยจิตใจที่บากบั่นมั่นคงอันนี้เป็นพระวิริยะบารมีของพระองค์พระองค์ก็ทำด้วยจิตใจที่ไม่ห่อเหี่ยวเป็นจิตใจที่ไม่หงุดหงิดไม่รำคาญไม่เดือดร้อนใจอันนี้เป็นลักษณะของขันติบารมีของพระองค์พระองค์เนี่ยมีเป็นผู้ที่มีขันติมีความอดทนหรือที่เรียกว่าไม่โกรธนั่นเองมีจิตใจแช่มชื่นอยู่เป็นนิดแล้วต่อไปอีกพระองค์ก็มีสัจจะในการดำรงมั่นในการบำเพ็ญบารมีของพระองค์และพระองค์มีอธิษฐานคือการตั้งใจอย่างมั่นคงและประพฤติด้วยเมตตาด้วยความสุจริตใจอย่างเต็มที่หวังดีปรารถนาดีความสุจริตทางใจมี3อย่างใช่ไหมอโลภะอโทสะและสัมมาทิฏฐิเมตตานั้นก็คือความสุจริตใจอย่างหนึ่งของพระองค์เป็นเมตตาบารมีซึ่งหวังดีปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วสุดท้ายก็คืออุเบกขาบารมีพระองค์เนี่ยวางใจได้อยู่ในฐานะที่ควรที่จะพอกพูนพระองค์ก็พอกพูนฉะนั้นอุเบกขาเนี่ยจะรู้ว่าเออนี้ควรทานคืออุเบกขานั้นเป็นยอดของบารมีเพราะว่าแกรู้ว่าเออนี่เวลานี้ควรทานเวลานี้ควรศีลควรเนกขัมมะควรปัญญาควรวิริยะเพราะว่าอุเบกขาบารมีก็คือตัตตระมัทธตตานั่นเองความวางใจได้เป็นกลางบารมีทั้ง10อย่างนี่แหละช่วยเกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์ที่จะทำให้พระองค์บรรลุธรรมได้ดังนั้นบารมีทั้ง10อย่างนี้เรียกว่าพุทธกรกะธรรมธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าสำนวนพระสูตรทั่วไปใช้คำธรรมะ5อย่างใช่ไหมศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาก็คือบารมี10นั่นแหละที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการตรัสรู้ธรรมอันอย่างชาดกเมื่อกี้นี้ที่เล่าไปมหากัปปินะชาดกนั้นก็เป็นชาดกที่กล่าวถึงพระขันติบารมีของพระองค์ว่าพระองค์นี่ไม่โกรธ
ถึงขนาดเขาทุบหัวก็ยังเอามือเนี่ยกุมแผลพาเขาไปส่งถึงที่พาเขาไปส่งถึงที่ด้วยไม่โกรธแล้วในขณะเดียวกันก็ผู้ที่ประทุษร้ายเนี่ยท่านเห็นหลักกรรมและผลของกรรมเลยว่าผู้ประทุษร้ายต่อผู้มีพระคุณนั้นมีโทษมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นท่านก็ยังมีเมตตาอีกบอกว่าบาปประกรรมเหล่านี้อย่าได้ตกถึงท่านเลยกลัวเขาจะได้รับทุกข์เพราะบาปที่เขาทำอีกคือพญาลิงเนี่ยไม่ได้ตอบแทนอะไรหรอกไม่ได้ฆ่าไม่ได้แช่งไม่ได้ประทุษร้ายเลยแต่บาปประกรรมที่ในจิตของชายคนนั้นนั่นแหละจะเป็นผู้ที่ทำลายตัวเขาเองเราอย่าคิดนะว่าในโลกนี้ความทุกข์ทรมานทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่าคิดว่าคนอื่นทำให้ถ้าเหตุอันนั้นเราไม่ได้สะสมไว้แล้วนะถ้าอกุศลเราไม่ได้สร้างเอาไว้แล้วความชั่วเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นในตัวเราเลยความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นในตัวเราเลยถ้าอกุศลเจตนาไม่มีเพราะว่าความทุกข์ทั้งหลายแหละส่วนหนึ่งก็อาศัยเจตนาที่เป็นบาปเป็นอกุศลนั่นแหละเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งวันนี้ก็จะขอยกข้อความในคัมภีร์อังคุตรนิกายติกานิบาตครั้งก่อนนั้นหลายครั้งเราทั้งหลายจะได้ฟังชาดกวันนี้เอาพระสูตรมาบ้างพระสูตรที่กล่าววันนี้ก็คือที่เราทั้งหลายเคยได้ยินได้ฟังกันบ่อยก็ชื่อว่ากาลามสูตรสูตรที่ไม่ให้เชื่อ10อย่างเราต้องฟังให้จบตอนนะบอกไม่ให้เชื่อ10อย่างกลายเป็นคนไม่เชื่ออะไรเลยเอามั้ยอะไรก็ไม่เชื่อสักอย่างเลยนะเขาบอกว่านี่เขาไม่เชื่อฟังมาแล้วว่าไม่ให้เชื่อนี่ใช่มั้ยฟังไม่ดีจะเป็นอย่างนั้นเอาแต่บอกไอ้ตอนที่ไม่เชื่อ10อย่างไปเนี่ยแสดงว่าผิดสูตรแล้วนะเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคควรฟังให้ตลอดสายเคยได้ยินนะสมัยเด็กๆของอาตมาเนี่ยสมัยที่เรียนหนังสืออยู่ชั้นประถมเขามีหนังสือยังเล่มหนึ่งชื่อว่าน้องชายของเด็กชายปีตินะปีติมีน้องชายอยู่ด้วยทีนี้ย่าก็ชวนน้องชายเนี่ยไปวัดฟังธรรมน้องชายเนี่ยไปก็นั่งฟังก็หลับไปบ้างตื่นฟังบ้างหลับฟังบ้างเป็นครั้งคราวไปช่วงหนึ่งพระเป็นวันพระพอดีใช่ไหมพระท่านก็เทศการฆ่าสัตว์ก็ดีการลักทรัพย์ก็ดีการนอนตื่นสายก็ดีเสร็จแล้วก็ตื่นมาฟังแค่นั้นแหละเสร็จแล้วก็หลับต่อจำแม่นเลยนะไอ้การนอนตื่นสายก็ดีพอกลับไปถึงบ้านแล้วนอนตื่นสายทุกวันนะกลายเป็นเด็กขี้เกียจไปเลยอ่ะพอเป็นเด็กขี้เกียจเขาก็ถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นอ้าวก่อวันก่อนไปวัดไงฟังพระท่านเทศมาเขาบอกว่าการนอนตื่นสายก็ดีเขาว่างั้นไปถามย่าที่เรื่องไปมายังไงย่าก็เล่าว่าอ๋อตอนนั้นเนี่ยเขาตื่นฟังช่วงนั้นพอดีที่จริงอ่ะพระท่านแสดงวันนั้นเนี่ยพอท่านก็ดีจบเนี่ยนะเสร็จแล้วท่านก็บอกว่านั่นเป็นทางแห่งความเสื่อมทางแห่งความเสื่อมเนี่ยไม่ได้ฟังแต่ว่าก็ดีไอ้ตรงนี้สูตรนี้ก็เหมือนกัน